วัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้พิเศษมากๆค่ะเอิ้นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงงานผลิตรถยนต์นิสสันที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งโรงงานนี้ก็ผลิตทั้งรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็รถยนต์ EV หรือว่ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะบริเวณหน้าโรงงานนะคะก็จะเจอกับแผงโซลาร์เซลล์นะคะที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วก็ส่งให้กับอาคารบางส่วนนะคะรวมไปถึงนี่ค่ะก็ส่งไฟฟ้าเข้ามาให้กับเครื่องชาร์จที่เป็นแบบควิกชาร์จนะคะสำหรับรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วภายในโรงงานจะเป็นอย่างไรและเขามีขั้นตอนการผลิตกันอย่างไรตามมาเลยค่ะเราพาคุณผู้ชมมาถึงโรงงานออปเปอร์มาโรงงานที่ประกอบรถยนต์ของนิสสันตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1961ค่ะโรงงานแห่งนี้เป็นแห่งแรกที่นำเอาหุ่นยนต์เข้ามาในระบบการผลิตและเป็นผู้คิดค้นระบบสายการผลิตรถยนต์แบบผสมที่ในสายการผลิตเดียวกันสามารถผลิตรถหลายรุ่นได้พร้อมๆกันนะคะทั้งรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าก็อยู่ในสายการผลิตเดียวกันเลยค่ะซึ่งนิสสันลีฟเจเนอเรชั่นที่2ตัวล่าสุดที่เพิ่งพาคุณผู้ชมไปชมการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของโลกก็ได้เริ่มผลิตในโรงงานออปเปอร์มานี้แล้วเราเข้ามาถึงบริเวณโรงงานแล้วนะคะข้างในนี้ค่ะก็จะมีทั้งหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ใช้คนในการทำงานด้วยบริเวณนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่เขาจะเอาแบตเตอรี่ของรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะคะประกอบเข้าไปที่ตัวรถค่ะแบตเตอรี่หัวใจสำคัญของรถ EV จะถูกประกอบเข้าไปที่บริเวณด้านล่างของตัวรถค่ะบริเวณเส้นทางสีเขียวแบบนี้นะคะก็คือบริเวณที่เราสามารถเดินได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเดินนอกเส้นสีเขียวนี้นะคะออกไปข้างนอกเนี่ยจะมีโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาค่ะก็อาจจะไปกีดขวางหรือว่าไปชนกับโรบอทได้นะคะระหว่างเดินเราก็จะเห็นหุ่นยนต์วิ่งไปมาแบบนี้ล่ะค่ะการประกอบรถยนต์บางส่วนก็ใช้หุ่นยนต์นะคะซึ่งหลังจากที่ได้ตัวถังรถมาแล้วส่วนประกอบทั้งหลายก็จะค่อยๆถูกประกอบเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่ตัวรถเคลื่อนผ่านสายการผลิตประมาณ55สเตจค่ะหากที่จุดไหนพบความผิดพลาดพนักงานก็จะดึงเชือกสีแดงแล้วผู้ควบคุมไลน์นั้นๆก็จะเข้ามาดูเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะเดินมาเรื่อยๆก็จะถึงจุดนี้นะคะบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เขาติดตั้งพรมที่พื้นค่ะแล้วก็บนเพดานด้วยสังเกตนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะทำงานไวมากค่ะเพราะว่าเขามีการแข่งขันกันด้วยนะคะว่าถ้าใครทำงานได้ไวกว่ากันเนี่ยได้เงินเดือนขึ้นด้วยนะคะการทำงานในนี้ถูกออกแบบมาเป็นแบบแผนอย่างดีให้ลดการสูญเสียเวลาให้มากที่สุดไม่ให้เกิดการสูญเปล่าและมีประสิทธิภาพที่สุดในทุกกระบวนการนะคะทำให้ทำงานได้เร็วค่ะฐานยกรถก็สามารถปรับขึ้นลงตามสรีระของคนได้เชื่อไหมคะว่าการประกอบรถยนต์ให้เสร็จ1คันใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรถใช้น้ำมันหรือรถ EV ค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่มีออเดอร์เยอะๆก็ต้องเพิ่มความเร็วสามารถประกอบเสร็จได้น้อยกว่า1นาทีอีกนะคะเนี่ยค่ะรถก็จะถูกไหลไปตามสายพานแบบนี้นะคะด้านบนก็มีค่ะแล้วก็ไหลต่อไปเรื่อยๆลงมาแล้วก็ให้คนมาประกอบต่อข้างล่างนี้นะคะและสุดท้ายก็ไปจบที่การตรวจสอบคุณภาพค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่เขาทำการตรวจสอบคุณภาพหรือว่า QC ในเรื่องของสมรรถนะของรถค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะวิ่งออกมาค่ะแล้วก็ไปทำการ QC ต่อในส่วนอื่นๆต่อไปค่ะแล้วรถเหล่านี้ซึ่งก็รวมถึงรถ EV ก็ออกจากออปเปอร์มาแพลนในญี่ปุ่นส่งไปยังทั่วโลกให้เราได้ใช้งานกันต่อไปค่ะเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศก็ติดตามกันได้เป็นประจำทาง IT 24ชั่วโมงนะคะแล้วรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ค่ะที่ IT24HIS.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจากญี่ปุ่นค่ะลิงผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge LG OLED TV Perfect Color on Perfect Black อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ